ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงมีเหล่าบรรดาแฟนๆทั้งไทยและประเทศมากมายดังนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมว่าเราไปเจอเขากันเลยดีกว่ากับคุณทรงพลหรือว่าเซียวายเกคุณน้องครับคุณเล่นเอาชื่อจริงผมเลยนะครับวันนี้อย่าเล่นอย่าใช้คำว่าชื่อจริงนะเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นชื่อเฟซบุ๊กคุณครับเจอได้ครับโซมอนหอมพนานะผมสามารถแอดไปคุยกันได้เนาะครับก็อ่ะสวัสดีเป็นทางการนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเซียวไอเกนะครับพี่น้องหรือว่าคุณทรงพลนะครับผมหรือว่าจริงๆอ่ะมีอีกชื่อนึงครับคุณโกจิเฮ้ยมีชื่ออื่นด้วยเหรอพี่หมีเกิดจากการที่เราชอบหมีเขาก็เรียกหมีกันไปครับผมก็ชอบหมีเหมือนกันนะครับมีหนามีน่ารักน่ารักน่ารักใช่แต่ว่าผมผู้ทรงพลอ่ะขอโทษบางทีเป็นมุกโอเคแต่ของทางฝั่งคุณน้องเองวันนี้นี่ก็ถือได้เลยว่าคุณน้องเนี่ยเป็นคนที่ผ่านสมรภูมิผ่านเวทีการประกวดต่างๆมามากมายแล้วก็มีรูปการดีๆเยอะจนนั่งมีแฟนทั่วโลกเลยว่าได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับใช่ผมจำได้ว่าเข้าไปที่เพจของคุณที่บางทีนี่แบบเขาเป็นมาไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วอ่ะจริงๆทุกวันนี้นะครับเขาว่าทั่วโลกยังไม่ได้โมนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะดูแบบว่าจริงเหรอทุกวันนี้คือโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยกว้างจริงๆเรียกได้ว่าผมไปเปิดดูแบบคนที่ติดตามอ่ะประเทศนู้นประเทศนี้คือแบบคนเยอะจริงๆเออที่ชิมาที่แบบเต็มเลยใช่ครับอเมริกาใต้อย่างเงี้ยใช่ก็วันนี้นะผมก็เรียกว่ามาเป็นวิทยากรอะไรแบบจริงจังครับนะผมเรียกได้ว่าผมใช้คำว่ามาบอกกล่าวประสบการณ์แล้วกันนะฮะจากคนที่เป็นนักล่าฝันมาก่อนเออเพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นสายประกวดที่ชอบประกวดคอสเพลย์แบบนี้แหละเหมือนน้องๆที่มาวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาเนี่ยตลอดระยะเวลาแบบกว่า10ปีเนี่ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการประกวดมันก็มีขั้นมีตอนของมันนะเออมันสามารถที่จะบอกออกมาเป็นบทเรียนได้เล็กๆน้อยๆเออให้ทุกคนที่จะแบบเหมือนเริ่มศึกษากันเป็นพื้นฐานอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติอย่างผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการของท่านเยอะๆนะครับคุณโคจิครับใช่เรียกได้ว่าตั้งแต่เหนือจนใต้ของประเทศไทยไปมาหมดแล้วเออคนที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นกรรมการคุณก็จะเป็นคนประกวดทุกวันนี้ประกวดไม่ได้แล้วครับคุณโคจิทุกเวทีเรียกว่าคุณเซียวไวเกคือคณะกรรมการแบบแทบจะหมดแล้วครับแล้วเมื่อก่อนที่จะมีเวทีใหญ่ก็คือไทยเกมโชว์ซึ่งผมก็ไปมาแล้วทุกวันนี้เขาก็คือคุณไม่ต้องไปแล้วนะมาเป็นคณะกรรมการดีกว่าอดเลยครับก็เลยไม่มีที่ให้ไปเล่นแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบบนี่เมื่อเราลงประกวดไม่ได้แล้วเราก็รู้จะทำไงเราเอาความรู้ของเราแบ่งปันให้น้องๆดีกว่านะครับก็สำหรับน้องๆคอสเพลเยอร์นะใครที่อยากจะลองประกวดคอสเพลย์แต่ว่าเราอ่ะไม่รู้จักเราไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะถึงจะมีเอ็กซ์ขึ้นไปเนาะจะทำตัวยังไงเนี่ยวันนี้ผมมีทางลัดให้พวกคุณจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์และวันนี้ผมจะมาบอกพื้นฐานเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนที่จะเริ่มขึ้นประกวดคอสเพลย์เนี่ยทำยังไงมาแบบพี่ครับพี่ครับผมอยากคอสแบบประกวดมากครับปกติผมมาคอสตามงานอยู่แล้วครับพี่ครับใช่นี่แหละวันนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องมาแล้วมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ครับมันต้องเริ่มยังไงนี่เลยครับวันนี้ผมมีหลักสูตรพิเศษนะฮะจาก CMYK นะครับก็มาแล้วคุณโกจิมาเลยดีกว่าการประกวดคอสเพลย์101นักเรียนจอดออกสาวสวัสดีนักเรียนทัสคอสเพลเยอร์01วันนี้ก็นี่ครับเป็นสิ่งพื้นฐานการประกวดคอสเพลย์ต้องบอกว่า CMYK สไตล์โอ้โหเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครใช่เพราะว่าคณะกรรมการทุกคนเนี่ยเขามีแนวคิดมีกะมีวิธีการตัดสินเหมือนกันครับโอ้โหแบบนี้ผมว่าต้องไปที่สไลด์แรกเลยดีกว่าใช่ครับผมมาเลยครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับวิชาวันนี้เราจะมาเรียนวิชาอะไรบ้างมาดูกันนี่คือวิชาแรกครับวิชาคาแรคเตอร์การเลือกตัวละครครับผมคือด่านแรกที่เราจะเริ่มประกวดบางคนอาจจะคิดว่าการประกวดคอสเพลย์คือการเริ่มขึ้นมาบนเวทีไม่ถูกนะฮะการประกวดเริ่มตั้งแต่เลือกตัวละครนี่ยังมีความหมายมากผมแบ่งให้เป็น2ข้อย่อยคือ1เลือกตัวละครที่เป็นที่รู้จักใช่ไ
ช่ไหมต้องเลือกตัวละครที่คนรู้จักเยอะๆครับทำไมเดี๋ยวมาดูกันและข้อที่2ตัวละครที่มันเข้ากันกับเราอันนี้นี่จบเลยนะมีเมจบได้นะจบได้นะจบได้นะใครอยากจะลองประกวดคอสเพลย์ผมว่าวิชานี้ไม่มีขายที่ไหนนะครับครับถ้าคุณพลาดวันนี้อาจจะถ้างั้นทำไมต้องเป็นตัวละครที่คนรู้จักครับครับผมนี่ครับข้อแรกตัวละครที่เป็นคนรู้จักทำไมครับข้อดีคือ1คนเข้าใจง่ายคณะกรรมการรู้อย่างอ่ะถือว่าเราเอาเซตข้อมูลมารู้เลยทุกคนทุกคนรู้หมดเลยทุกคนรู้หมดเลยว่าต่อให้เราเค้าจะไม่กู่เค้าก็เข้าใจว่าเราใช่ใช่นี่แหละครับคือข้อดีไม่ว่าเราจะทำอะไรเค้าจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือเซตข้อมูลครับไม่ว่าคุณจะเต้นคุณจะตีลังกาอะไรเค้ารู้อยู่แล้วว่านี่คือเซตข้อมูลคุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะอธิบายอธิบายว่ามันคืออะไรนี่คือข้อแรกนะครับอย่าไม่เสียเวลาในการแนะนำครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียคือถ้าคุณเอาตัวละครที่แมสมากๆคนรู้จักมากๆคุณจะเล่นหลุดได้ง่ายเพราะเขาจะรู้ว่าไม่ใช่แล้วเซลูมูนจะมาแบบเซ็กซี่ไม่ได้น้องต้องน่ารักสดใสอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทาจิโร่ดาบพิฆาตอสูรมวนดาบผิดนิดนึงไอ้คนนี้ใช่เขาก็จะรู้ท่านี้จับได้ว่าไม่อยู่ในบังเอ๊ะนะนี่แหละครับนี่คือข้อแรกนะครับแล้วก็อย่างต่อมาครับผมตัวละครที่เข้ากับเรานะครับข้อดีครับมันสร้างอินเนอร์ได้ง่ายมากอย่างวันนี้ผมเห็นมีตัวเล็กมาครับเขาเป็นอะไรดาก็บอลตัวเล็กๆเป็นโกคูตอนเด็กใช่ถามว่าคาแรคเตอร์น้องเล็กเพราะอะไรเขาเล่นเป็นเด็กเขาแค่ท่องบทมาแต่เขาสามารถที่จะพูดแล้วก็อินเนอร์ได้แต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะมันก็เชื่ออยู่แล้วว่านี่คือแต่ประเด็นโกคูร่างเล็กนะครับเนี่ยมันจะเก็บดีเทลการแสดงท่าทางได้ง่ายไม่ว่าคุณจะเดินจะอะไรมันก็เป็นแบบตัวเราอ่ะครับนะครับแล้วก็ส่วนข้อเสียนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับบางเวทีที่มีทีมอ๋อเป็นแบบนี้เฉพาะใครเช่นผมบอกว่าอาจจะเป็นแบบวันนี้นะครับเราเป็นผู้จัดนะครับเราต้องการทำเป็นทีมการประกวดแบบสมมุติและเซสเกมนึง Blue Archive อะไรประมาณนี้มีน้องพีเอมาเต็มเลยมีเซนเซมามีอะไรมาและเรามาปุ๊บตัวละครนี้แมสแน่นอนแต่มันไม่เข้ากับเราเลยใส่เสื้อมาปุ๊บเสื้อเติมไปประมาณนะครับอันนี้คือข้อเสียครับครับเรามาดูต่อไปครับมาครับวิชาที่2ครับวิชามีใช่มั้ยแค่นี้เดียวนะคุณโปรเจกต์เพราะว่าผมอยากให้เป็นพื้นฐานจริงเข้าใจง่ายจริงนี่คือวิชาคอสตูมซึ่งผมแบ่งให้ง่ายๆเลยเป็นชุดเกาะนี่รวมถึงชุดมอนสเตอร์ชุดที่มันแปลกๆอ๋อเป็นชุดเกาะพวกแบบสายอาร์เมอร์ครับอาร์เมอร์ชุดเกาะมีโยนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชุดผ้าคือเป็นชุดคอสตูมเข้าไปที่แบบเป็นชายผ้าในการเป็นองค์ประกอบนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแยกกันง่ายๆอย่างตอนนี้ที่พี่น้องใส่อยู่นี่น่าจะเรียกว่าเป็นชุดผ้าใช่ครับถึงแม้ว่าจะทำวัสดุใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันพลิ้วไหวได้ถือว่าเป็นชุดผ้าใช่ส่วนถ้าเกิดเป็นชุดเกาะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะอาร์เมอร์แบบชุดอัศวินใดๆหรือเป็นตัวละครมาสคอตอย่างวันนี้ก็มีพาริโก้มาใช่มีอะไรเมื่อกี้มีท่อแก่หงแค่ท่อแก่น้อยผมก็ถือว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับชุดเกาะตอนนี้แบ่งมาเป็นสองแคตตาล็อกแบบนี้ใช่ครับเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละอย่างมันข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงนะครับนี่ครับชุดเกาะอย่างแรกก็คือข้อดีมันจะดูพิเศษนะครับดูพิเศษดูยิ่งใหญ่ดูอลังการด้วยความที่วัสดุของมันแล้วก็สมมาตรคาแรคเตอร์พวกนี้เขาจะใหญ่แล้วนะใช่ใช่ดูน่าสนใจบางทีมาแบบคือโค้งคือเดินขึ้นมาปุ๊บโอ้ยน่าสนใจมากเลยตัวใหญ่มากอย่างไอตัวลิงที่เป็นตัวใหญ่ของเจ๊ขึ้นมาเนี่ยคือมันดูแบบน่าสนใจดูมันยิ่งใหญ่ดีนะครับส่วนข้อเสียก็คือการเคลื่อนไหวมันก็จะยากเพราะว่าบางคนมาชุดมาบางทีอาจจะใส่มาเป็นกันตั้มอะไรอย่างเงี้ยใช่มาตัวใหญ่แล้วแบบอุ้ยเจอเวทีบางทีเปิดทีมองไม่เห็นครับมันก็เลยทำให้การขยับของเรายากขึ้นนะครับแล้วก็การแสดงสีหน้าอารมณ์อาจจะเรียกได้ว่าเสียเปรียบเพราะเราไม่มีเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยต้องแบบเล่นใหญ่หน่อยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือการเก็บงานให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมขอเสริมได้ไหมได้ครับในฐานะของคนที่อยู่บนงานเอาเวทีของไทยแลนด์เกมโชว์แล้วก็เป็นพิธีกรในงานประกวดหลายงานมาชุดเกาะอย่างที่พี่น้องว่าด้วยความที่แบบว่าตัวใหญ่ดูดีทุกอย่างหมดเลยข้อเสียการเคลื่อนไหวและที่สำคัญที่สุดคืองานอีเวนต์หลายงานไม่มีสโลปให้เวลาขึ้นทีนึงเนี่ยเคยเจอคนที่ผมใช้คำนี้แล้วกันว่าน่าจะส้นเท้าพลิกการแข่งขันเลยก่อนที่จะขึ้นมาแข่งด้วยซ้ำพอเขาเดินมาปุ๊บแล้วแบบมันพอมันเป็นเท้าใหญ่ๆมาใส่ยนต์ใช่ไหมฮะแล้ว
เราก็ยืนอยู่บนแท่นอะไรสักอย่างนึงแล้วพอแบบเขาเหยียบพลาดปุ๊บแล้วเขาเท้าไปปุ๊บเลยอย่างงี้ใช่ครับเพราะอันตรายเพราะว่าแบบพื้นที่มันแบบกัดไม่ได้แล้วป่าแล้วก็พอมันโดนบางทัศนวิสัยมองอะไรไม่เห็นด้วยใช่ครับเรามาดูต่อไปดีกว่าครับครับชุดผ้าเอามานิดเดียวเนี่ยทุกคนจดทันแน่นอนนะครับข้อดีของการเล่นชุดผ้าส่วนมากครับชุดผ้าก็จะเป็นเน้นที่เสื้อผ้าแล้วก็หน้าตาของเขาก็สามารถแสดงจิตนาได้ง่ายกว่าครับครับแล้วก็การเคลื่อนไหวง่ายผิวอันนี้คือข้อได้เปรียบสุดๆเลยนะครับส่วนข้อเสียก็ดูเรียบไปมันดูไม่อลังการใช่มันดูไม่อลังการมันขึ้นแบบเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบโอ้เซเลมูนแล้วยังไงเอามาเทียบกับแบบคุณใช่ใช่เทียบกับดำเมาโอ้เขาทำยังไงนะอะไรเงี้ยคือดูยากครับดูยากกว่านะครับก็นี่ก็คือชุดผ้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนเมื่อกี้แต่ละอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ว่าแต่ละหมวดมันสามารถที่จะตีบวกเข้าไปได้ฮะครับเออเราสามารถตีบวกในส่วนที่มันแบบขาดหายไปนะฮะผมอย่างเช่นชุดก่อนเนี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปเพื่อที่จะเวลาเราเล่นเพื่อแบบเพราะมันจะไม่หลุดง่ายครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะแล้วเราแบบจับการยากบางทีแขนมันใหญ่ใช่ไหมเราจะไปจับหัวจับแบบจับดูก็ไม่ได้แล้วหลุดแล้วหลุดเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องแบบทำให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำชุดให้มันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ง่ายอันนี้คือผมเชื่อได้ว่าทำได้จริงเพราะว่าผมเคยดูแบบประกวดของงานค้านี่แหละบางคนก็คือผิวจริงนะมิสหายผมหลายคนบางทีใส่ต้องชุดเกราะมาเขาทดสอบด้วยการเอาชุดนั้นแหละแล้วก็ไปลงทางล่างรู้ว่าเขาสามารถกลิ้งได้แล้วชุดมันพังมีสี่เลียนครับพูดจริงถ้าไม่พังก็สุดยอดครับเรียกว่าคุณปูช่องโหว่ของการทำชุดเกราะได้เต็มร้อยเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำให้สื่ออารมณ์ได้ชัดขึ้นด้วยการใช้บอดี้แพนเกรดนะผมเลยถามเลยสื่ออารมณ์ได้ชัดแต่ว่าคุณสวมหน้ากากบางทางหน้าอย่างนี้คุณจะสามารถทำสิ่งได้ยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ออกไปได้ใช่ครับเราจะต้องใช้แบบการเล่นอ่ะดีใจก็เออใจมันเห็นชัดชัดอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเราอาจจะเพิ่มในส่วนของพร้อมเข้าไปครับบางคนชุดผ้าเรียบรู้แต่ใส่ปีกแบบ2เมตรนี่ครับมันก็ดูยิ่งใหญ่แล้วนะดูยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็การเลือกเนื้อผ้าหรือเลือกผ้าที่มันสามารถที่จะสวยงามขึ้นได้อีกครับผมแล้วก็เพิ่มดีเทลของชุดเข้าไปนะอันนี้ก็จะทำให้ชุดผ้าของเราดูเสร็จขึ้นมาเสื้อเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบนี่ผมใช้ผ้าแบบเดียวกับที่อยู่ในเรื่องเลยที่เขาบอกมาจริงๆอาจจะไม่ถึงแบบไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้ภาพลักษณ์ของมันออกมาแล้วมันอิงกับเรื่องได้ครับนะครับโอเคครับจบแล้วครับและสุดยังไม่สุดมีอีกวิชาหนึ่งครับอันนี้เป็นสตอรี่บล็อกกิ้งก็คือการวิชาการวางตำแหน่งและการออกแบบการแสดงนะฮะอันนี้หลายๆคนน่ะจะชอบตกม้าตายตรงนี้แหละทำชุดมาโอ้โหสวยมากชุดแบบดีมากแต่พอขึ้นเวทีอ้าวทำไมแบบไม่สนุกเลยการแสดงเลยใช่การประกวดรูปแบบที่เป็นลักษณะการแสดงใช่ครับแต่ว่าวันนี้ผมเน้นในเรื่องของการขึ้นแบบเดี่ยวนะฮะครับการขึ้นแบบเดี่ยวว่าถ้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บางทีคุยกันยาวครับปกติเวลาที่นี่ไม่พอนะผมแบ่งเป็นสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือการโชว์การแสดงแบบโชว์คาแรคเตอร์ของตัวละครครับและข้อสองคือการแสดงแบบมีสตอรี่นะครับผมมาดูกันฮะอย่างแรกนะครับการแสดงแบบโชว์คาแรคเตอร์นะครับอย่างแรกนี่คือข้อเสียของคนที่ขึ้นประกวดแบบเดี่ยวแล้วขึ้นมาโชว์บางทีน้องๆจะชอบการเล่นอะไรที่มันซ้ำๆบางทีอันนี้ผมอธิบายได้ไหมบางทีเราจะเห็นในฐานะของพิธีกรเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าน้องๆบางคนมาอันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาผิดแต่หมายถึงว่ามันเป็นจุดที่สามารถที่จะรู้ได้คือบางคนขึ้นมาบนเวทีเสร็จปุ๊บแล้วคุณมีเวลาอาจจะแบบเดินผ่านมาปุ๊บใช่ไหมแทนที่เขาจะแสดงความเป็นคาแรคเตอร์บางทีเขาเหมือนจะโชว์เหมือนโพสท่าเช่นมาโพสท่ามาตรฐานแล้วก็โพสซ้ำมาปุ๊บแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดูสาวกว่าใช่ไม่ได้แสดงคาแรคเตอร์ตรงนั้นใช่ครับก็เนี่ยแหละครับเป็นข้อเสียนะครับก็อย่างสมมติว่าขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็จีสุมาน้องๆเขาก็จะขึ้นมาถือว่าฟันดาบก็จะฟันเด็กถือว่าเราบอกว่าคุณต้องขึ้นไป3จุดนะบนเวทีขึ้นมาฟันดาบปุ๊บเดินไปนู่นปุ๊บฟันดาบปุ๊บเดินไปนู่นปุ๊บฟันดาบปุ๊บแหมอันนี้คือการแสดงซ้ำอันนี้คือข้อเสียของน้องๆที่ปวดข้อเพียงที่ยังไม่รู้พื้นฐานมาก่อนนะครับผมแล้วก็ข้อ2นะครับ
การไต่ระดับการแสดงนี่นะครับคือคำตอบเราต้องค่อยๆไต่ความพีขึ้นไปครับพี่ประจิตอ่าเช่นอาจจะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมถือดาบเนี่ยคุณสมมติคุณมีดาบสมมติมาจุดแรกครับไปเลยครับมาคุณน้องซีโอเคหนึ่งปุ๊บเราต้องโชว์ความเท่ของตัวเราก่อนโค้งไปก่อนครับมาฮะ5027ใช่อ่ะสมมติว่าจุดที่2ของมูนะปุ๊บขึ้นมาตอนเดินต้องไปด้วยนะครับห้ามหลุดนะครับคาแรคเตอร์ห้ามหลุดขึ้นมาปุ๊บชึบชักดาบเริ่มที่จะแบบว่าดูมีไต่ความพีขึ้นมาจากเมื่อกี้นี้เป็นโค้ชชักดาบแล้วชิงโชว์ใบดาบให้ดูเนี่ยโอ้โหดาบที่เราแบบนั่งขัดมาทั้งวันนะอะไรเงี้ยปึ๊บแล้วก็อาจจะเสียบคืนเข้าไปก่อนแล้วอาจจะมีท่าวิ่งแบบแล้วปึ๊บขึ้นมาอันนี้ออกมาชักดาบแล้วก็โชว์ชุบสักหนึ่งกระบวนท่าเท่ๆคิดมาแล้วที่บ้านชุบปุ๊บชุบจบมีการไล่ระดับการแสดงต้องค่อยๆไล่เริ่มจากเออให้คนเห็นตัวเราก่อนถ้าเห็นพ็อปเราทีเนี้ยนำเสนอคาแรคเตอร์ก่อนนำเสนอพ็อปแล้วจบด้วยโชว์เอพีเฮ้ยเอลลี่อันนี้ไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่ามันมีผลเยอะมากคนตกม้าตายเรื่องนี้จริงครับเนี่ยมันก็จะทำให้ความการแสดงเราดูแบบแต่ระดับความคีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะสนุกมันจะไม่น่าเบื่อครับครับใช่ครับผมแล้วก็สุดท้ายคือต้องเลือกคาแรคเตอร์ที่มันชัดๆสักหนึ่งอย่างบางคนน่ะเลือกตัวมา1ตัวก็จริงแต่คุณเล่นคาแรคเตอร์ของตัวเลยขึ้นมาเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็แบบเป็นโมโหล้ออะไรเงี้ยเราต้องเลือกสัก1คาที่เรารู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับเพราะว่าเวลาเราประกวดเดี่ยวบางทีไม่ใช่เพลงที่เราเตรียมมานะครับเป็นเพลงที่มีงานให้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นคาแรคเตอร์อะไรเราต้องเล่นอันเนี้ยให้สุดเลยบ้าก็บ้าจนจบน่ารักก็น่ารักจนจบอย่าพยายามเล่น2คาแรคเตอร์เพราะว่ามันจะทำให้คณะกรรมการงงหรือถ้าคุณเก่งจริงๆสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบคอนทราสต์กันจริงๆจนมันแบบดูออกเลยว่าทั้ง2อย่างนี้มันเปลี่ยนไปอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นพื้นเป็นโปรเฟชชั่นอลนี่นะครับผมแต่ว่าพื้นฐานคือพยายามเลือกให้ตรงคาแรคเตอร์ครับครับต่อไปนะครับการแสดงแบบสตอรี่อันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยก็คือผมแบ่งให้ง่ายๆเลยอย่าง3อย่างก็คือใครทำอะไรแล้วก็ผลเป็นอย่างไรอันนี้เช่นแบบการประกวดของเราในงานคราฟที่เอามาเป็นสตอรี่1นาทีครับผมแต่ว่านี่ก็ยังได้ใช่ๆแต่ว่าก็เป็นแบบเดียวอยู่นะครับแล้วก็สมมุติว่าปกติเขาจะไม่ค่อยรู้ว่าขึ้นมาแล้วต้องทำอะไรหรือขึ้นมาแล้วแบบทำไปเลยโดยที่แบบไม่ได้วางลำดับเอาไว้นี่ครับผมแนะนำ2 3 3อย่างนี้ใครขึ้นมาก่อนปึ๊บสุดว่าถือหัวชัยเท้ามาอันนึงกับมีดขึ้นมาปุ๊บโชว์เฮ้ยฉันเป็นพ่อครัวนะบอกก่อนว่าเราเป็นพ่อครัวนะให้คณะกรรมการรู้นะครับผมข้อที่2ขึ้นมาปุ๊บวางเตาปั๊บค่อยๆจุดค่อยๆจุดทำอาหารปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่าจะทำอะไรถูกไหมครับคุณจะทำอาหารแล้วสุดท้ายจัดจานขึ้นมาโชว์ปึ้งได้อาหารมาหนึ่งจานซึ่งอาหารมันจะสวยงามหรือมันจะไม่น่าสนใจเลยก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ครับนี่แหละครับคือการแสดงแบบมีสตอรี่ของตัวละครถ้าเราเอามาใช้ได้ได้เปรียบกว่าคาแรคเตอร์เฉยๆครับเพราะว่ามันสามารถเล่นรูปเล่นอะไรได้เยอะนะครับครับผมนะฮะและสุดท้ายครับวิชาเลือกเสรีครับขาดไปไม่ได้วิชาเลือกเสรีคือความคิดสร้างสรรค์ครับคุณอย่าดูถูกนะวันนี้ความคิดสร้างสรรค์ฆ่าหลายคนเลยนะผมแบ่งง่ายๆตามนี้เลยครับความคิดสร้างสรรค์ผมเวลาผมให้คะแนนอ่ะผมจะแบ่งใน3อย่างอย่างแรกคือสร้างสรรค์กับคอสตูมก็คือคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่อะไรพิเศษเข้าไปในคอสตูมได้ไหมเช่นอย่างเช่นเสื้อผ้าคุณสามารถผ้าเสื้อผ้าเล่นแสงได้อันนี้ก็ถือว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือคุณสามารถที่จะเช็คเปลี่ยนชุดสามารถที่แบบว่าปลดชุดอ่านปลอมชุดเปลี่ยนสีได้นี่คือการใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปกับคอสตูมครับหรือว่าจะเป็นพวกที่เราเห็นบ่อยๆก็กางปีกได้กางปีกได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนคอสตูมครับครับผมแล้วก็อย่างที่สองครับก็คือใส่ความพิเศษในพร็อพลูกเล่นอันนี้คือความสร้างสรรค์ในตัวอุปกรณ์และพร็อพและฉากครับอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับอย่างเช่นเราจะมีลูกเล่นในการเล่นปืนเล่นพร็อพหรือว่าฉากที่แบบเลื่อนได้เปลี่ยนบ้างหรือมีอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นความสร้างสรรค์ครับอีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็
อีกหนึ่งคือความสร้างสรรค์ใส่ความพิเศษด้วยลูกเซอร์ไพรส์ความตะลึงหรือมายากลตรงนี้จะอยู่ในส่วนของสตอรี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราด้วยมันจะกลายเป็นอะไรที่มันพูดยากเพราะมันจะทำให้กรรมการรู้สึกว้าวใช่ครับมันคอยยากมากส่วนมาก1กับ2เนี่ยทุกคนจะคิดได้แต่ข้อ3เนี่ยยากเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าเราคิดได้นะครับคิดแล้วจะแปลงไหมอีกเรื่องด้วยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือวิชาเสรีซึ่งคะแนนไม่เยอะแต่ทำให้ระดับเปลี่ยนได้ระดับการประกวดอย่างที่ผ่านมาถือว่าเป็นพื้นฐานละทุกคนถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาประกวดยิ่งใครผ่านแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่ที่เหลือคะแนนที่จะเอาไปตัดกันเทียบบนๆละว่าคุณจะได้อันดับ1 2หรือ3มาจากความคิดสร้างสรรค์ใช่ครับผมอ่ะแล้วนี่ครับผมสุดท้ายถ้าเราจะไปเรียนเนี่ยถ้าเราจะมาเรียนอ่ะพอเราเรียนไปแล้วใช่มั้ยแค่4วิชาเนาะครับเราก็มาดูว่าถ้าเราจะไปสอบที่โรงเรียนนึงเนี่ยโรงเรียนนั้นน่ะเค้ามีคะแนนยังไงบ้างไม่มีถ่ายจะน็อกหน่อยอันนี้ต้องเป็นอาจารย์พี่น้องอาจารย์พี่น้องส่วนบทวิชานะฮะครับก็ถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวไปโรงเรียนเรียนได้นะครับจะละเอียดไปเยอะนะครับอันนี้คือเวลาไม่พอนะฮะอย่างแรกนะครับวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินวิเคราะห์วิชาที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็โรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับบางโรงเรียนฉันอยากได้คนที่วิชาคอสตูมเยอะเขาก็จะมีเกณฑ์คอสตูมมาเลย60โอ้เกินครึ่งแล้วอันนี้นี่หมายถึงเป็นงานหรือว่าเฉพาะกรรมการแต่ละคนอันนี้เป็นงานเลยครับเป็นวิเคราะห์เกณฑ์ของงานเพราะว่าแต่ละงานเขาจะให้เกณฑ์ไม่เหมือนกันโอ้นะบางงานเขาแบบอาจจะชอบความคิดสร้างสรรค์ผมเคยนะครับชอบความคิดสร้างสรรค์เลยให้ไปเลย50ครับที่เหลือชุดอะไรก็คือแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณต้องแบบเล่นพีคจริงๆครับอย่างนี้ก็มีครับหนึ่งเลยคือการวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินอันนี้คือสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าน้องๆคนไหนที่จะประกวดต้องรู้จุดนี้ว่าที่โรงเรียนเนี้ยที่งานประกวดเนี้ยเขาเน้นที่อะไรถ้าเขาเน้นที่ชุดเราก็ต้องไปลงที่ชุดถ้าเขาเน้นที่การแสดงเราก็ต้องไปทำการแสดงให้มันดีนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือต้องคณะวิเคราะห์คณะครูอาจารย์วิเคราะห์คณะครูอาจารย์นะครับว่าโรงเรียนนี้คุณครูเป็นยังไงนะแล้วจะเป็นอย่างคุณครูพี่น้องนะครับคุณครูพี่น้องก็นี่ไงครับพี่น้องมาพูดอะไรให้ฟังวันนี้ก็คือนั่นแหละคุณรู้แล้วพี่น้องชอบแบบไหนบอกเลยว่าวันนี้ใครที่มานั่งดูแล้วอยากจะประกวดก็คือถ้าพี่น้องไปเป็นกรรมการงานไหนก็เนี่ยเลยครับตามนี้เลยนี่คือเอาเกณฑ์ของเราเนี่ยมาสอนต่อถ้างั้นผมถามหน่อยว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าบางงานอีเวนต์ที่คุณจะขึ้นไปประกวดจะมีคณะกรรมการที่น่าจะใช้คำนี้แล้วกันว่าอาจจะไม่ได้ดูอนิเมะลึกนะอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าในสายตาของผมเมื่อก่อนนะครับผมคิดว่ามันคือชาเลนจ์อย่างนึงมันเป็นชาเลนจ์อย่างนึงที่เฮ้ยเกิดวันดีคืนดีเขาไปหยิบแม่บ้านมาเป็นกรรมการทำยังไงวะหรือเศษกรรมการเป็นมาร์เกอร์ประมาณที่บนโลกฝั่งนี้ก็ต้องตามที่ผมบอกครับไปที่วิชาคอสตูมก่อนเลยว่าเรื่องไหนแมนเรื่องไหนที่คุณคิดว่าทุกคนต้องรู้จักครับเซเลมูนไอรอนแมนใครรู้จักถามก่อนนี่วันพีซวันพีซหรือแบบโดนานใช่โดเรมอนอย่างเงี้ยอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้ธรรมชาติของคณะกรรมการใช่เราก็จะสามารถตีโจทย์ได้ดีนะครับแต่ว่าผมจะพยายามให้แบบว่าคุณเป็นคนนอกมาเป็นกรรมการแล้วแบบไม่ดีนะไม่เกี่ยวนะครับเราแค่พยายามที่จะเอาชนะใจเขาได้เพราะทุกคนดูในเกียร์เดียวกันใช่แล้วก็สุดท้ายนะครับคือการวิเคราะห์โจทย์หรือธีมอันนี้จากเฉพาะงานหน่อยนะบางงานก็จะมีธีมมีโจทย์มาให้เราต้องพยายามแบบว่าดีโจทย์แล้วก็เอาเข้าตีมให้ได้เยอะที่สุดเพราะคะแนนส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากมากนะครับผมอย่างผมเคยประกวดเกมนึงซึ่งมันเป็นงานของเกมไรนาล็อกมันก็ต้องคอร์สไรนาล็อกสิครับใช่ไหมแต่ว่าคุณจะคอร์สอะไรในไรนาล็อกได้ประมาณนั้นครับเราจะเป็นคนเรื่องผมก็ไม่ได้นะใช่ครับก็ประมาณนั้นครับนี่ก็คือการจบแบบง่ายๆเลยนะครับนี่คือวิชาคอร์สเพลงประกวดคอร์สเพลงต้น
จำชื่อวิชาเพลงไม่ได้ด้วยแล้วใช่ใช่ก็เนี่ยฮะก็เป็นพื้นฐานเล็กน้อยที่มาเล่าสู่กันฟังอย่างดีครับโอเคนะอันนี้ผมขออนุญาตเสริมด้วยนะครับในฐานะที่ผมก็เห็นดูคุณน้องมานี่ประกวดมาตลอดแล้วก็อยู่ในฝั่งของพิธีกรงานประกวดหรือว่าจริงๆแล้วไอ้กดคอนเพลประมาณปี2012เนี่ยตั้งแต่2012เป็นต้นมาผมเป็นคนเขียนอุ้ยนี่ครับผมปี2012นะครับใครที่ไม่เคยได้รางวัลนะครับมาโทษคนนี้ได้เลยนะแล้วผมเขียนจริงๆอะไรอย่างนี้เองอันนั้นคือปั้นจากศูนย์ขึ้นมาเลยประมาณนี้แต่ว่าโอเคแหละบางทีพอเราเห็นคนที่เขาคอสเพลย์อ่ะหลายๆครั้งมันจะมีเรื่องของการที่เขาอยู่บนเวทีหลายคนอ่ะเวลาประดับเอายิงคนยากนะสมมติถือดาบมาประมาณนี้เวลาประดับมาเราก็จะเข้าใจว่าเวลาตอนที่เราอยู่กันต่อหน้าประดับประมาณนี้มันก็น่าจะเรียกการประดับแล้วแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเมื่อคุณอยู่บนเวทีคุณจะตัวเท่ากันจิ้มหนึ่งจะเป็นคนที่อยู่หน้าหรือคนที่เป็นคณะกรรมการหรือคนที่เป็นคนดูอยู่ดังนั้นเนี่ยมันเลยมีสิ่งที่เรียกว่าการเล่นใหญ่คล้ายๆกับที่พี่น้องพูดอย่างนี้แหละเรื่องของการโปรแมนบางทีเราฟันปกติก็คือแค่นี้เท่านี้เท่านั้นแหละแต่ว่าพอเราอยู่บนเวทีแล้วเวลาเราเล่นเราต้องฟันให้ใหญ่เข้าไว้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อให้คนดูรู้ต่อให้มันคือใช้คำนี้แล้วกันว่าต่อให้มันตรงหรือมันอาจจะมีการบิดจากคาแรคเตอร์หลักมาบ้างแต่การที่คุณมาแล้วคุณไม่แสดงอะไรเลยหรือบางครั้งคือจะเศร้าก็ต้องเศร้าให้สุดจะดีใจก็ต้องดีใจที่สุดเราเห็นได้ว่าคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์การประกวดบนเวทีหลายๆคนเวลาเขาทำมาเนี่ยเขาไปเกินเบอร์มากคือเขาจะมีปิดไปสุดแม็กตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนที่เป็นคณะกรรมการเขาไม่รู้เขาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดคุณมาแค่ฟันดาบแล้วก็แล้วก็แบบเอสเอาไว้เห็นกันไปเลยแล้วก็เสริมกับทางที่เราอีกทีหนึ่งนั่นก็คือบางทีคณะกรรมการอาจจะไม่ได้ดูทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยการเลิกแมสก็เป็นทางหนึ่งหรือตอนที่เราแสดงออกไปว่าตัวละครที่เป็นอย่างไรเพราะบางทีเรารู้ว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างสมมติบอกว่ามี3จุดจำได้ครับตอนที่3ครับคนนี้ดีใจมากครับเขาแสดงท่านี้ตอนที่8ครับเมียมันตายฮะมันเสียใจมากมันเลยไปร้องไห้แบบนั้นแล้วก็ตอนที่26ครับมันดีใจมันถูกหวยครับมันก็เลยทำท่าแบบนั้นออกไปกรรมการไม่รู้ใช่กรรมการก็จะรู้สึกว่าตัวละครนี้มันดีใจแล้วทำไมอยู่ดีๆมันเสียใจแล้วมันไปทำท่าแปลกๆตรงนั้นวะดังนั้นก็เลยต้องแบบเลือกมาสักอย่างการแสดงที่มันอาจจะทำให้คนที่ไม่ได้เล่นคนที่ไม่ได้ดูรีเลทมากขึ้นแต่มันก็จะมีบางเคสเหมือนกันนะเช่นบอกว่าเนี่ยคณะกรรมการชอบเรื่องนี้มากเลยเราเลยขอเรื่องนั้นมายังไงครับคณะกรรมการดูคุณขยับองศาดาบผิดนะครับใช่เลยใช่เลยใช่เลยมันก็เป็นดาบสองคมการดาบสองคมประมาณนี้นะครับผมมีพี่เรามีอยู่เราบนเวทีสักครั้งหนึ่งได้มั้ยได้ครับหรือพี่อะไรอยากจะเพิ่มเติมจากตรงนี้มั้ยมีผมเราถามมั้ยเราถามท่านผู้ชมทางบ้านมั้ยที่ขึ้นไหนหรือว่าคำถามมั้ยพี่ขยับถามเลยครับมีใครมีคำถามสักคำถามพี่ก็ถามสักคำถามได้มั้ยสักคำถามนึงมาครับคุณพี่คุณเขาเป็นคนเวียดนามคนเวียดนามเหรอครับฮะคุณเอียงเอียงน้องเอียงน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องครับผมอยากทราบว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการประกวดไหนที่รู้สึกว่าท้าทายที่สุดครับแล้วท้าทายสุดแล้วตอนนั้นแสดงอะไรครับยากเหมือนกันนะฮะครับแต่ว่าจริงจริงจริงหมดรู้สึกว่าทุกเวทีมันท้าทายหมดนะครับเราแข่งแบบว่ามันไม่ได้แข่งแค่ตัวเองคือบางคนอาจจะบอกว่าเราแบบทำของเราให้ดีที่สุดตรงนี้นั่นแต่ว่าการประกวดนะทุกคนมันมีเพดานของมันนะพี่ปจิก็คือการแสดงอ่ะของแต่ละอย่างมันจะมีเพดานของมันเราอาจจะรู้สึกว่าฉันเตรียมมาแล้วเนี่ยดีมากดีสุดๆแล้วเนี่ยถ้าเล่นตามซ้อมนะปังแน่นอนแต่อย่าลืมนะว่าปางการแสดงมันมีเพดานที่คุณสุดแล้วแหละ
คือไปต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะคุณอาจจะไปแพ้กับคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้สุดอ่ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันบอกไม่ถูกว่าหน้างานเราจะต้องเจอกับใครนะฮะผมก็เลยท้าทายมากกับการที่จะเจอกับผู้เข้าประกวดด้วยกันแต่ถ้าถามว่าเมื่อกี้ถามว่าเวทีไหนใช่ไหมครับเวทีล่าสุดที่ผมเพิ่งไปได้รางวัลมาที่ผมเอาจริงๆมันท้าทายตรงที่เราเล่นน้อยบางคนแบบมาแบบเยอะมากคุณผู้ชมมาชุดแบบอลังการชุดเกาะมีบางทีมีมังกรมากอันนั้นคือเป็นแข่งที่เกาหลีนะฮะใช่แต่เราอ่ะตอนนั้นผมใช้ The Mask ประกวดนะครับเป็นตัว The Mask เด่นตัวเดียวแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ในเกมที่ไม่มีโดดเด่นอะไรเลยใช่เขาแทบจะไม่มีคาแรคเตอร์เลยนะครับผมเรารู้สึกว่านี่มันจะได้หรือวะคือมันท้าทายมากว่าเราจะไปสู้กับพวกเขาได้ยังไงนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็นะสามารถสร้างชื่อกลับมาให้กับประเทศไทยได้ในฐานะของทีมผู้เมียวผู้เมียแล้วผู้เมียผมผู้หูผมได้ชื่อทีมอะไรก็จำไม่ได้ด้วยนะถึงแต่ว่าที่ประเทศไทยชื่อทีมว่าลูกเทวดาอ๋อนะครับแล้วปีนี้เขาก็เริ่มจะคันแล้วนะฮะใช่ใครที่เป็นสายประกวดอย่าช้านะห้ามเผานะสามารถเอาวิชาประกวดคอร์ส101จากพี่น้องเสียวไวเคไปใช้งานได้นะครับและนี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดจากพี่น้องเสียวไวเคโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ